คำตอบพาอึ้งแพทณปภาถามน้องเรซิ่งปมพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่หลายคนชื่นชอบสำหรับแพทณปภากับลูกชายสุดน่ารักน้องเรซิ่งที่ผ่านมาสาวแพทมักพาน้องเรซไปทุกที่ไม่ว่าจะไปถ่ายงานที่ไหนจนเป็นที่น่าเอ็นดูสำหรับทุกคนล่าสุดแพทได้ไปร่วมออกรายการตี10เดย์พูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีเบนเรซิ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาต่อกันแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรายังพาลูกไปเล่นไปขี่ม้าด้วยกันไปรับลูกด้วยกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปสาเหตุที่ตัดสินใจเป็นเพื่อนกันดีกว่านั้นมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราทั้งคู่ตัดสินใจเป็นเพื่อนกันดีกว่าย้อนไปตอนเป็นแฟนกันก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกันมากเท่าสามีภรรยาพอเราตัดสินใจมีลูกปุ๊บทุกอย่างก็ต้องมูฟไปอีกแบบนึงแต่เขาอยู่เหมือนเดิมคือในระหว่างที่เราตื่นเช้าไปทำงานเขาเพิ่งเข้านอนเวลาของเราจะมาบรรจบกันก็ตอนเย็นที่เขาตื่นพอดีกินข้าวกันตอน 6:30 อาบน้ำจะนอนแล้วเขาเพิ่งมาเริ่มใช้ชีวิตเราก็คิดว่าไม่เป็นไรลูกค่อยก็จะมีการปรับตัวโดยปริยายแต่ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเรื่องคดีความเลยทำให้แยกย้ายโดยถาวรเมื่อย้อนเหตุการณ์ในวันที่เบนเรซิ่งติดคุกเล่าย้อนเหตุการณ์ที่รู้ว่าอดีตสามีเบนเรซิ่งถูกตัดสินจำคุก36ปีแพทเล่าว่าเบนโทรมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแพทรู้ก็ช็อกไปเลยบอกอยากร้องไห้อยากเป็นกำลังใจให้เขาแต่ตัวเองก็ร้องไม่หยุดตั้ง36ปีเรซจะอายุเท่าไหร่แล้วแพทจะพูดกับลูกยังไงภาพจำสุดท้ายของน้องเรซิ่งป้าป๋าอยู่ที่โรงพยาบาลแพทเพิ่งถามลูกว่าเรดรู้สึกยังไงว่าป้าป๋ากับแม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคือยากมากจริงๆใช้เวลา4ปีกว่าจะถามลูกได้น้องเรดบอกว่าเขาเข้าใจป้าป๋าอยู่โรงพยาบาลก็คือน้องเรดจำภาพสุดท้ายที่ตอนนี้เบนขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามได้รับอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลแพทก็พาลูกไปเยี่ยมเรดก็เลยจำแต่ภาพนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เข้าใจว่าป้าป๋ายังอยู่โรงพยาบาลแพทเลยไม่พูดต่อเลยให้เขาจำแบบนี้ไปก่อนถ้าเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเราค่อยมาคุยกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com